สนับสนุนโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยพบกับสืบสต็อกเชอร์ล็อกหุ้นหุ้นหน้าสืบในวันที่26เมษายนราคาหุ้นรีบาวต่อเนื่องหลังพับแผนการลงทุนในต่างประเทศปลดล็อกความกังวลเรื่องผลขาดทุนราคาหุ้นที่เราตามสืบในเช้าวันนี้เปิดทรงตัวที่65.50 บาทก่อนจะขยับขึ้นไปแตะ67 บาทหรือบวกขึ้นมากว่า 2% ด้วยมูลค่าการซื้อขายหนาแน่นติดท็อป10บนกระดานหุ้นไทยในช่วงเช้าวันนี้เราลองพูดถึงหุ้นบริษัทคาราบาวกรุ๊ปจำกัดมหาชนหรือว่า CBG เป็นโฮลดิ้งคอมพานีเจ้าของเครื่องดื่มบำรุงกำลังคาราบาวแดง CBG เข้าเทรดตั้งแต่ปี57โดยช่วง3ปีที่ผ่านมากำไรสุทธิโตต่อเนื่องจาก900ล้านบาทเพิ่มขึ้นเป็น 1,200 ล้านบาทและล่าสุดปี59ทำกำไรสุทธิได้เกือบ 1,500 ล้านบาทราคาหุ้นคาราบาวเคยขึ้นไปทำจุดสูงสุดตลอดการไว้สูงถึง80.75 บาทเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาก่อนที่จะร่วงแรงลงมาทำโลที่50.50 บาทเนื่องจากความกังวลแผนการลงทุนในต่างประเทศและแรงขายทำกำไรหลังราคาหุ้นพุ่งแรงจนเกินพื้นฐานไปมากสัญญาณหุ้นคาราบาวที่ติดตัวขึ้นมาในรอบนี้เป็นผลโดยตรงหลังจากที่เมื่อวานนี้บริษัทประกาศมติบอร์ดพับแผนการลงทุนในจีนเพื่อช่วยจำกัดความเสี่ยงที่จะต้องขาดทุนในช่วง 4-5 ปีแรกกว่า 14,000 ล้านบาทนับว่าเป็นการปลดล็อกความเสี่ยงของคาราบาวที่ตลาดค่อนข้างกังวลเป็นอย่างมากในช่วงก่อนหน้านี้ทำให้นักวิเคราะห์ต่างอัพเป้าหมายราคาขึ้นโดยบล.กสิกรไทยอัพราคาเหมาะสมขึ้นเป็น74บาทจากเดิม66บาทอย่างไรก็ตามราคาหุ้นที่ปรับตัวขึ้นมายังต้องติดตามว่าจะไปได้ไกลแค่ไหนเพราะราคาในปัจจุบันยังถือว่าสูงกว่าราคาเป้าหมายที่ปรับขึ้นแล้วของบางค่ายอย่างเช่นฟินแลนเซียไซรัสที่ปรับราคาเป้าหมายขึ้นเป็น65บาทจากเดิม60บาทสัญญาณทางเทคนิคเมื่อสืบจากนักวิเคราะห์โลก CIMB ประเทศไทยมองว่าราคาหุ้นคาราบาวที่ดีดตัวขึ้นมาทำให้เกิดสัญญาณฟื้นตัวทางเทคนิคและมีวอลุ่มหนาแน่นดังนั้นจึงสามารถซื้อเก็งกำไรได้ที่แนวรับ65บาท50ถึง65บาทเพื่อลุ้นไปขายที่แนวต้านแรก68บาทแนวต้านถัดไป70บาทโดยมีจุดขายตัดขาดทุนที่64บาทถ้วนWe'll be right back.